วัสดีครับผมศักดิ์จากช่องสวนผักครอบครัวครับซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาว่าการปลูกผักสวนครัวจำเป็นต้องมีโรงเรือนมีหลังคากันฝนมีแสลนกันแดดไหมนะครับจริงๆผักสวนครัวหลักๆปลูกง่ายมากอย่างเช่นพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพามะละกอเราโยนเมล็ดทิ้งไว้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องดูแลอย่างโตและให้ผลผลิตได้ซึ่งตามต่างจังหวัดขึ้นเองตามข้างบ้านริมถนนแดดจะออกฝนจะตกก็ไม่ต้องสนใจเขายังโตได้เลยครับดังนั้นคำถามที่ว่าปลูกผักสวนครัวจำเป็นต้องมีโรงเรือนมีแสลนกันแดดหรือหลังคากันฝนไหมตอบไปว่าถ้าเป็นแค่ผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสะดวกและมีงบประมาณและตั้งใจที่จะทำมุมปลูกผักสวยๆเราก็สามารถที่จะทำโรงเรือนหรือทำเฉพาะหลังคากันแดดกันฝนก็ได้ถ้าเราอยากปลูกผักสลัดไว้กินเองด้วยอย่างน้อยเราต้องมีแสลนพรางแสงและยังช่วยลดความแรงของน้ำฝนได้ด้วยแสลนที่นิยมใช้สำหรับปลูกผักสลัดก็จะอยู่ที่ 50% ช่วยทั้งเรื่องพรางแสงและชะลอความแรงของฝนที่จะโดนใบผักสลัดของเราครับแต่ถ้าเราอยากปลูกผักตระกูลเคลไม่ว่าจะเป็นเคลใบหยิกเคลรัสเซียแดงเคลไดโนและเคลอื่นๆเราจำเป็นต้องมีหลังคากันฝนเพราะเคลไม่ชอบฝนแต่ชอบแสงครับและหลายคนอาจมีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าเราทำหลังคากันฝนแล้วเราจำเป็นต้องมีแสลนพรางแสงเหมือนของผมครับด้านบนเป็นหลังคาด้านล่างเป็นแสลนพรางแสงซึ่งข้อนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนครับถ้าพื้นที่ของเราโดนแดดช่วงเช้าก็ทำเฉพาะหลังคากันฝนก็พอแต่ถ้าพื้นที่ของเราโดนแดดทั้งวันเราจำเป็นต้องมีหลังคาและก็มีแสลนพรางแสงตามของผมเลยครับหากเรามีหลังคากันฝนแล้วสิ่งที่ตอบได้ว่าเราจำเป็นต้องมีแสลนพรางแสงไหมก็คือการสังเกตอาการของผักเช่นเมื่อผักของเราโดนแดดแล้วใบไหม้แสดงว่าร้อนเกินไปเราจำเป็นต้องมีแสลนพรางแสงแต่ถ้าผักของเราโดนแดดแล้วเฉาแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเช่นว่าเฉาตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงบ่ายสามแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องมีแสลนก็ได้ครับและสำหรับคนที่อยากมีโรงเรือนมีหลังคามีแสลนพรางแสงวิธีทำถ้าอยากทำเองง่ายๆผมแนะนำให้ใช้ท่อ O2ท่อ O2 จะเป็นท่อ4หุ่นและ6หุ่นซึ่งมีขนาดหนากว่าและแข็งแรงกว่าท่อ PVC นะครับท่อนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่ถ้าเราซื้อออนไลน์ก็ลองเข้าไปดูนะครับตามร้าน Shopee Lazada ก็มีขายครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบต่างๆที่ผมนำมาให้ดูอาจจะเป็นไอเดียนำไปต่อยอดนำไปดัดแปลงให้เหมาะกับพื้นที่ของเราให้เหมาะกับความสามารถที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าโรงเรือนแบบปิดเหมาะแก่การปลูกเมลอนปลูกมะเขือเทศทานสดมากกว่าที่จะทำเพื่อปลูกผักสวนครัวดังนั้นสำหรับคนที่สนใจอยากทำโรงเรือนหรือว่าอยากทำเฉพาะหลังคากันฝนแสลนกันแดดก็ลองหาข้อมูลหารูปตัวอย่างดูนะครับถ้าเราศึกษาและหาข้อมูลดีๆเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับเราสามารถที่จะทำแค่เสา4เสาหลังคาลาดเอียงตามที่เราชอบเลยครับจากนั้นให้เราซื้อคลิปล็อกมีทั้งแบบ4หุ่นและ6หุ่นให้เราซื้อให้ตรงกับขนาดท่อที่เราซื้อมาใช้นะครับการยึดทั้งหลังคาและแสลนก็ไม่ยากครับก็ดึงให้ดึงแบบนี้แล้วก็ใส่คลิปล็อกเข้าไปครับแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์อยากทำให้มีความแข็งแรงก็สามารถซื้อเหล็กมาเชื่อมเองทำตามที่ผมทำประมาณนี้ได้เลยครับซึ่งของผมมีความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับเพราะว่าเหล็กที่ซื้อมาเส้นละ6เมตรผมตัดครึ่ง3เมตรก็ใช้งบไปไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเหล็กใช้ประมาณ3เส้นเองครับส่วนแสลนที่ผมใช้อยู่จะเป็นแสลนขาว 50% เราจะเลือกใช้สีขาวหรือสีดำก็ได้แต่สีดำจะราคาประหยัดสุดครับก็สรุปได้ว่าการปลูกผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องมีหลังคาโรงเรือนไม่จำเป็นต้องมีแสลนพรางแสงแต่ถ้าเราสะดวกเรามีงบประมาณเราก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะเมื่อเราทำแล้วมีทั้งหลังคาและแสลนพรางแสงเราสามารถที่จะปลูกผักสลัดสามารถที่จะปลูกเคลและก็สามารถปลูกผักชนิดอื่นที่ไม่ชอบแดดและไม่ชอบฝนได้ด้วยครับก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราปลูกผักสวนครัวรู้อย่างไรว่าเราต้องมีแสลนพรางแสงก็ให้สังเกตลักษณะของผักตามที่ผมบอกไปแล้วครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนลงมือทำลงมือปลูกเจอปัญหาแล้วเราค่อยแก้ไปทีละสเต็ปครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปมีสาระมีประโยชน์ที่ผมจะลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ